ขณะนี้พระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าอาวาสวัดสังฆทานเป็นประธานจุดเทียนส่องธรรมค่ะ ค่ะโดยองค์แสดงธรรมในค่ำคืนวันนี้นะคะได้รับโอกาสความเมตตาจากพระอาจารย์ชันชัยสิริวิชโยครูบาอาจารย์วัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีเมตตาแสดงธรรมค่ะ สำหรับหลังจากสิบพิธีวันเรือนไทยแล้วก็จะมีกิจกรรมฟังธรรมปฏิบัติธรรมที่ลานธรรมนะคะโดยได้รับความเมตตาจากครูบาอาจารย์วัดสังฆทานและวัดสาขาเมตตาแสดงธรรมค่ะโดยให้กรรมฐานโดยพระอาจารย์พงศักดิ์ศิลปเปโมเมตตาให้กรรมฐานและแสดงธรรมต่อจากนั้นพระวุฒิชัยมัทโวเมตตาแสดงธรรมค่ะและตั้งแต่24นาฬิกาไปจนถึงตลอดรุ่งพระอธิการจรัญทักขยาโนวัดหลวงขุนวินจังหวัดเชียงใหม่ เมตตาแสดงธรรมจากนั้นธรรมวัดเช้าพระอาจารย์สุรินทร์ศรีรัตโรเมตตาให้กรรมฐานค่ะขณะนี้องค์แสดงธรรมได้ขึ้นสู่ธรรมาสน์แล้วค่ะครับขณะนี้พระอาจารย์ชาญชัยสิริวิทโยครูบาอาจารย์วัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี ซึ่งเมตตาเป็นองค์แสดงธรรมในวันนี้ได้ขึ้นสู่ธรรมาสน์เรียบร้อยแล้วนะครับกับในคราวนี้ก็ขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวกราบพระพร้อมๆกันนะครับ พร้อมแล้วกราบ ก็ขอเชิญทุกท่านตั้งอกตั้งใจฟังการแสดงธรรมด้วยการสำรวมกายวาจาใจมีสมาธิในการฟังธรรมเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมและเป็นแนวทางแห่งสัมมาปฏิบัติต่อไปนะครับสาธุพรหมาจโลกาธิปติสหัมปติ กัตัญชลีอันทิวรังอายาจาธาสันติธาสัตตาปรชักขชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชัง นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเสวนาจะพาลานังปันทิตานันจะเสวนา ผู้ชาจะปูชนียานังเอตัมมังคารมุตตมันติอีกราบน้อมแด่พระผู้มีพระเจ้าพระองค์นั้นซึ่งผู้ไกลจากกิเลสตัดสโลชอบได้โดยพระองค์เองซึ่งเป็นครูผู้สอนของเราเทวดามารพรหมและมนุษย์ทั้งหลายพร้อมทั้งพระธรรมและพระญาติสงฆ์เจ้าทั้งหลายกราบน้อมแด่ท่านพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลเขมโกพระเดชพระคุณท่านพระตนองพระตาพลโยเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเรา เราชาวสังฆทานและกราบขอโอกาสเดินพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูปลัดปริญสิริวัฒโนซึ่งเป็นเจ้าวาดองค์ปัจจุบันพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถระและพระเถระพร้อมทั้งเพื่อนสาวธรรมิกทุกรูปแบบก็ขอเจริญสุขขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็นั่งตามสบายนั่งให้มีสติรู้กาย ถ้านั่งพนมมือนานๆแล้วก็จะทําให้เราไม่สบายก็จะฟังไม่เข้าใจนั้นเล่นบอกว่าฟังด้วยดีย่อมเกิดปัญญาก็ฟังด้วยสติสติแค่ระลึกรู้กายรู้ใจสังเกตเขาเรียกว่ารู้เบาๆล่มหลวมไม่ต้องไปเพ่งไปเล็งไปอะไรนั้นการตั้งใจ นักตนนั้นเป็นสติจะทําให้เราเข้าใจ
ในเนื้อความอาตมาก็ต้องกราบขอบพระคุณพระเดชคุณท่านหลวงพ่อพระครูปลัดผลิตอีกครั้งที่ท่านก็ให้โอกาสอาตมาก็เป็นโอกาสอีกครั้งหนึ่งที่จะมาบรรยายธรรมในงานพิธีสวดอภิธรรมมรดกของพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อสนองกตปุญโญซึ่งเราเนี่ยก็ทำสืบต่อกันมาก็เข้าปีที่6ก็ไปแล้วซึ่งตรงนี้แหละเป็นดำริของพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อพระครูปลัดผลิตของปัจจุบันท่านเห็นว่า พ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นสิ่งที่หายากเป็นสิ่งที่ต้องเทิดทูน เป็นสิ่งที่เราต้องกระทำการกตัญญูกตเวทีรู้คุณท่านแล้วก็ตอบคุณท่านท่านจึงตั้งเอาไว้มีคนถามว่าทำไมเมื่อไหร่จะเผาเมื่อไหร่จะชาปนกิจศพสมาก็บอกว่าก็ไม่รู้จะตอบยังไงนะก็เลยบอกว่าจริงๆพระเดชคุณหลวงปู่สังวาลซึ่งเป็นอาจารย์ของพระเดชคุณหลวงพ่อสนองก็ยังอยู่ยังไม่ได้เผาเหมือนกันอยู่ที่วัดตุ้งสามัคคีธรรมทุกวันนี้แล้วก็อาจารย์ของพระเดชคุณหลวงปู่สังวาลคือพระอาจารย์หลวงปู่พระมหาทองก็ยังอยู่ร่างกายก็ไม่เน่าไม่เปื่อยนี่ก็เป็นที่ระลึกนึกถึงเป็นที่บูชาของเราสาธุชนที่เมื่อไหร่ก็จะได้ไปกราบไหว้บูชาก็ได้ตลอดเวลาจนกระทั่งเราตายไปก็ได้แล้วโดยเฉพาะพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองเนี่ยท่านมีลูกศิษย์ลูกหาทั่วโลกนะไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยมี ทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเพราะนั้นชาวต่างชาติโยมทั้งเกศก็หมุนเวียนก็มากราบของท่านอยู่ประจำพอมาถึงเมื่อไหร่ก็จะบอกว่าเหมือนท่านยังอยู่แต่เราก็จะรู้สึกอย่างนั้นใช่ไหมอาจจะมาก็สาวไปอีกหน่อยก็ได้ว่าจริงๆแล้วในคติของความที่ละสังขารหรือว่าความตายเนี่ยทั้งจีนเขาก็ฝังนะก็ไม่ได้เผาใช่ไหมมีหงซุยมุสลิมเขาก็ฝังก็ไม่ได้เผาคริสต์เขาก็ฝังก็มีสุสานคริสต์ใช่ไหมก็ไม่ได้เผาคนไทยก็เผาบ้างฝังบ้างป่าช้าก็ยังมีมากมายก็ทั้งฝังทั้งเผามีประเทศเดียวประเทศอินเดียต้องเผาภายใน24ชั่วโมงเท่าที่รู้มาที่ทราบมาอย่างนั้นนะเพราะนั้นเราจะเอาคติตรงไหนใช่ไหมอันนี้เราจะไม่ทั้งฝังและไม่ทั้งเผาแต่จะเอาไว้บูชาใช่ไหมญาติโยมมาจะได้รู้จักอันนี้เพราะนี่คือพื้นฐานของคุณธรรมที่จะทำให้เราก้าวไปสู่คุณธรรมชั้นสูงต่อไปได้ถ้าเราไม่มีคุณธรรมข้อนี้เป็นพื้นฐานมันก็ไม่สามารถไปได้นะนี่เป็นข้อหลักของคุณธรรมพื้นฐานของมนุษย์เขาเรียกว่าเครื่องหมายของคนดีคือคนที่มีความกตัญญูเนี่ยเป็นบุคคลที่หาได้ยากที่สุดในโลกก็คือผู้มีบุพการะเขาเรียกบุพการีบุคคลผู้ที่ทำคุณต่อก่อนเราแล้วก็กตัญญูกตเวทิตาธรรมสองบุคคลเนี่ยเป็นคนที่หายากคนที่ทำคุณก่อนเราแก่เราก่อนนี่มีใครอ่ะอย่างวันนี้ปาร์ลบของวันครูเห็นไหมครูที่เราควรจะนึกถึงก็มีมากมาย วันนี้ก็เป็นวันครูแห่งชาติใช่ไหมวันที่16มกราคมครูคนแรกของเราเป็นใครโยมคงทราบไหมเราจะเรียกพ่อเรียกแม่เป็นใครครูคนแรกคือพ่อกับแม่ใช่ไหมนั่นแหละวันครูแล้วก็ควรจะระลึกถึงอันนี้ก็เรียกว่าปีหนึ่งเขามีให้เวียนมาระลึกถึงสักครั้งหนึ่งแต่ด้วยความเป็นจริงแล้วมันต้องระลึกทุกวันนั่นแหละ นึกได้ตลอดเวลาที่นึกไม่ค่อยได้เพราะว่าสติเราอ่อนใช่ไหมดังนั้นเราจึงต้องมาวัดสังฆทานมาฝึกสติเข้มแข็งแล้วจะทำให้เรารู้สึกถึงตรงนี้ได้งั้นครูคนแรกของเราคือพ่อแม่แต่พ่อแม่เป็นผู้ที่อบรมสั่งสอนเรามาตั้งแต่ลืมตามาดูโลกทุกอย่างนี่พ่อแม่จะเป็นคนที่จัดการให้ทั้งนั้นเลยเป็นครูคนแรกของเราถัดมาครูคนที่สองเป็นใครครูที่สอนโรงเรียนให้เราอ่านออกเขียนได้ใช่ไหมครูที่โรงเรียนสมัยก่อนครูคนที่สองก็สำคัญมากท่านเปรียบเสมือนพ่อแม่เลยเหมือนกันแต่ก่อนนี่ครูเขามีวิญญาณเขาสอนด้วยความรู้สึกด้วยจิตวิญญาณที่แท้จริงเพราะครูแต่ก่อนนี้จะเรียนมาจากวัดนะเพราะว่าการเรียนการสอนในส่วนมากจะมีที่วัดเท่านั้นในที่อื่นไม่มีโรงเรียนทั่วไปยังไม่มีเพราะฉะนั้นผู้หญิงไม่มีสิทธิ์เรียนต้องอยู่กับย่าเฝ้ากับเรือนเรียนการเรือนที่บ้านส่วนผู้ชายก็มีโอกาสได้มาเรียนกับพระเพราะฉะนั้นแต่ก่อนนี่ใครจะเป็นใหญ่เป็นโตถ้าไม่ผ่านเป็นลูกศิษย์วัดใช้ไม่ได้แล้วก็จะต้องวัดไหนโดยเฉพาะถ้าเป็นลูกศิษย์วัดสังฆทานถือว่าผ่าน
ใช่ไหมแล้วเมื่อก่อนนี่ครูเขาจะสอนในจิตวิญญาณอย่างนั้นซึ่งปลูกฝังให้คนให้เด็กมีคุณธรรมขึ้นมาตั้งแต่เด็กก็เนี่ยครูก็ได้รับมาจากของพระที่สอนนี่แหละพุทธเจ้าก็สอนมานะเจ้าสอนขี้หิบปฏิบัติการปฏิบัติของคฤหัสถ์จะปฏิบัติอย่างไรมาให้รู้หน้าที่พ่อมีหน้าที่อะไรแม่มีหน้าที่อะไรลูกมีหน้าที่อะไรหน้าที่พลเมืองของเรามันหายไปนะขอเรียกกลับมา เราไม่ต้องไปเรียกร้องที่เขาจะให้เขาสอนแต่ว่าเราเรียกร้องด้วยตัวเรานี่แหละเราทําตัวเราให้ถูกต้องให้รู้หน้าที่ธรรมะก็เป็นหน้าที่ที่ทําพอเหมาะพอสมแล้วก็เป็นธรรมะที่เราปฏิบัติอยู่ถ้าทุกคนทําหน้าที่ทุกคนแล้วทุกอย่างก็เรียบร้อย ก็สงบไม่มีการเบียดเบียนกันแต่ทีนี้พอไม่รู้หน้าที่ไปล่วงเกินไปก้าวก่ายหน้าที่ก็เกิดปัญหากันนี่ก็คือเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนี่ครูคนที่สองเราก็จะต้องระลึกนึกถึงเสมอเพราะว่า ถ้าเรานี้ได้อบรมวิชาสังอบรมความรู้วิชาต่างๆให้เราเนี่ยเราก็ได้มาทำอาชีพเลี้ยงตัวเองได้จนถึงทุกวันนี้เนี่ยเพราะครูคนนี้เหมือนกันถัดมาเป็นครูคนที่สามเป็นใครอยู่ว่าหลงทายที่ครูคนที่สามนี่เป็นครูทางธรรมก็อย่างที่เรากำลังตอบแทนท่านอยู่ตรงนี้แหละแล้วก็ทำอยู่ทุกวันทุกวันก็คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เราเรียกเป็นพระ เป็นอาจารย์เป็นครูบาอาจารย์ของเราที่เรานับถือคนเรามีทุกข์เลือกไปไหนอะญาติโยมส่วนใหญ่ไม่เห็นทุกข์ก็ไม่เห็นธรรมใช่ไหมพอเห็นทุกข์เราก็ค่อยมาวัดก็มาหาธรรมผู้หญิงก็ถือว่ามากันมากเพราะว่าผู้หญิงมีทางน้อยแต่ผู้ชายมีทางเลือกเยอะจะเลือกไปอบายภูมินะที่เลือกก็เลือกผิดงั้นผู้หญิงก็เลยไปสวรรค์กันเยอะ ได้มีโอกาสได้เข้ามาฝึกฝนปฏิบัติธรรมมาเรียนรู้เรื่องวิธีดับทุกข์ก็ทำยังไงพอมาเรียนรู้แล้วไปทำมันก็ได้เป็นผลขึ้นมาดังนั้นครูคนนี้ก็เป็นครูที่ได้ทําให้เรารู้จักพระพุทธเจ้าบางทีเราเกิดมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยถามว่าเรารู้จักพระพุทธเจ้าไหมขณะมาเด็กๆก็เห็นเขาก็บอกพระพุทธเจ้าพอไปกราบพระพุทธรูปก็อ๋อพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธรูปก็คิดว่าอย่างนั้นแล้วแถมก็ยังบอกมาอีกหน่อยว่าศักดิ์สิทธิ์นะมาองค์นี้ก็ศักดิ์สิทธิ์
มาขอเพราะเราจะขอกันตรงนี้ใช่ไหมจริงๆแล้วพอเรามาเริ่มเรียนพุทธประวัติเข้าโรงเรียนมาเรียนก็รู้ว่าอ๋อพระพุทธเจ้าเป็นแบบนี้เป็นคนที่เกิดในประเทศเนปาลแล้วก็มาเดินทางมาฝึกปฏิบัติจนเรียนรู้แล้วก็มาสำเร็จที่ประเทศอินเดียพุทธคยาแล้วก็เป็นลำดับมาเราก็จึงพอทราบว่าอ๋อพระพุทธเจ้าท่านเป็นคนธรรมดาไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันเป็นคนธรรมดาที่ไม่ใช่ธรรมดาพระองค์เป็นพระราชโอรสแต่จะต้องเป็นกษัตริย์ต่อไปแล้วแล้วก็เป็นมหาบุรุษที่สั่งสมบารมีมาเสียสงไข่กับหลายแสนมหากัปจะเรียกว่าเป็นมหาโพธิสัตว์ก็ได้ชาติตายที่มาเกิดแล้วก็ได้เป็นพระพุทธเจ้าพอมารู้ตรงนี้เราก็อ๋อพระพุทธเจ้าท่านเป็นอย่างนี้ท่านมาฝึกฝนตนเองฝึกสติท่านตรัสรู้เรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็ท่านบอกว่านี่แหละคืออมฤตธรรมเป็นธรรมที่ไม่ตายเพราะความระลึกถึงที่ว่าทุกคนต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วด้วยความรักลูกรักภรรยารักแม่รักพ่อ พูดภาษาชาวบ้านเนาะไม่ต้องภาษากับของกษัตริย์ก็ด้วยความรักนี่แหละคิดว่าตัวเองต้องเสียสละจึงออกจากความสุขสบายออกมาแสวงหาอมฤตธรรมท่านใช้คำนี้แล้วท่านก็พบแล้วในที่สุดท่านกลับมาช่วยได้หมดเลยช่วยเสด็จพ่อจนไปไม่ต้องมาเกิดอีกสำเร็จเป็นพระอรหันต์ไปเลยก่อนจะสวรรคตช่วยภรรยาก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้เหมือนกันแล้วก็ช่วยลูกก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วก็เป็นสามเณรองค์แรกของโลกขึ้นมาด้วยก็ยิ่งใหญ่นี่แสดงว่าพระองค์มาช่วยได้หมดเลยพระปริยญาณแล้วก็ประชาชนของพระองค์ทั้งหมด พร้อมกระทั่งจนปัจจุบันนี้ก็ไปสอนทั้งทั่วโลกจริงๆพระพุทธเจ้าที่นำมากล่าวขั้นต้นไงว่าพระองค์เป็นผู้สอนทั้งเทวดามารก็สอนพรหมก็สอนและมนุษย์ทั้งหลายเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นอินเตอร์เนชั่นแนลนะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเฉพาะประเทศไทยใช่ไหมสอนทั้งโลกเลยแล้วสอนทั้งสามโลกด้วยเพราะฉะนั้นท่านยิ่งใหญ่บารมีท่านทำมาอย่างนั้นงั้นเราอยากสั่งสมบารมีอยากเป็นพระเจ้าก็ต้องมีความอดทนต้องฝึกความอดทนกับเมตตาให้มากก็มีโอกาสได้เหมือนกันเนี่ยนี่คือจิตที่เสียสละนะใครตั้งจิตตรงนั้นยิ่งใหญ่มากก็หาได้ยากเหมือนกัน
แล้วก็มาค่อยๆฝึกฝนไปจนทำให้เราเข้าใจลึกเข้าไปกว่านั้นเข้าไปอีกว่าหลังจากพระเจ้าตรัสรู้แล้วพระธรรมที่พระองค์ทรงตรัสรู้นั่นเป็นพระพุทธเจ้าแล้วและพระองค์ยังกล่าวอีกว่าพระอนนท์เคยถามว่าเมื่อพระองค์ไม่อยู่แล้วเนี่ยใครจะเป็นผู้ปกครองแทนคณะสงฆ์ผมก็บอกว่าธรรมที่เราตัดไว้ดีแล้วแสดงไว้ดีแล้วนั่นแหละจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายดังนั้นสังเกตไหมว่าพระธรรมก็คือพระพุทธเจ้าผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตงั้นเรามาฝึกฝนจนเข้าใจถึงตรงนี้ได้เนี่ยเราจะรู้เลยว่าอ๋อพระคุณของครูคนที่สามนี่ยิ่งใหญ่เหมือนกันพ่อแม่ให้เราเกิดแล้วก็ตามแต่ว่าที่สุดแล้วทุกคนก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยของกรรมของวิบากจากอดีตมาคิดดีได้บ้างแล้วก็ถูกฝึกฝนจากที่บ้านพ่อแม่ดีก็ฝึกมาดีได้พ่อแม่ที่ดีก็ดีบางทีพ่อแม่ดีลูกไม่ดีก็มีใช่ไหมหรือบางทีพ่อแม่ก็ไม่ค่อยดีแต่ลูกก็ไปทางดีก็แล้วแต่กรรมตรงนั้นเหมือนกันก็เกิดมาเกื้อกูลกันมาอุดหนุนกันและกันไปแต่ว่าครูคนที่สามนี่สอนให้เราไปพระนิพพานได้ให้รู้จักพระพุทธเจ้าให้มารู้จักธรรมของพระเจ้าจนที่สุด พอเราเข้าใจในธรรมเนี่ยเราก็มาแก้ทุกข์ได้พอแก้ทุกข์ได้แล้วเราก็จะมันจะพัฒนาขึ้นไปเองอยู่มันจะค่อยพัฒนาเป็นลำดับปัญญาจะเกิดขึ้นอย่างที่พระสวดกุศลธรรมานั่นแหละกุศลจะเกิดต้องมีปัญญาเนี่ยเราเรียกว่าเราทำบุญกันจนเกิดกุศลได้เนี่ยกุศลแปลว่าฉลาดงั้นคนฉลาดต้องมีปัญญาใช่ไหมคนโง่จะมีกุศลได้ไหมได้แต่เขาไม่รู้เพราะนั้นต้องมาเรียนรู้พอเรียนรู้แล้วเขาจะเข้าใจแต่ตอนนั้นคนโง่ก็จะฉลาดขึ้นมาได้นะเพราะนั้นเรื่องกุศลนี่ต้องใช้ปัญญานั้นศาสนาพุทธเนี่ยสอนเรื่องของปัญญาล้วนๆเลยให้สอนเรื่องของไม่สอนเรื่องความเชื่อถ้าพอมีปัญญาแล้วมันก็ยังไงไม่มีอารมณ์ถ้าใช้ปัญญาอารมณ์ก็เกิดน้อยแล้วก็แก้อารมณ์ได้ในที่สุดเราก็จะไม่มีอารมณ์โทสะต่างๆขึ้นมาได้พอใจและไม่พอใจนั้นเมื่อมาฝึกฝนมาปฏิบัติแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจเส้นทางที่จะเดินเนี่ยที่พระเจ้าตรัสรู้มาแล้วแล้วก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติแล้วเหมือนกันแล้วก็ท่านประสบผลสำเร็จเป็นปฏิเวทธรรมที่ท่านได้ก็ย่อลงมาเป็นทางลัดให้พวกเราได้มาฝึกฝนอบรมปฏิบัติซึ่งง่ายขึ้นใช่ไหมแสดงว่าเราโชคดีโชคดีไม่ต้องไปค้นหาอีกพระเจ้าเป็นผู้ค้นหามาแล้วทำแผนที่ไว้แล้วเราก็ยังเดินแผนที่ไม่ถูกครูบาอาจารย์ต้องมาบอกนี่วิธีการเดินแผนที่ต้องไปอย่างนี้นะลักษณะนี้เป็นอย่างนี้แล้วต้องมาบอกอีกนี่คือทางลัดที่เราได้ไม่งั้นเราควานหาอีกนานหลงป่าเยอะนะใช่ไหมถึงจะรู้แผนที่ก็ตามมีสิทธิ์หลงได้เหมือนกันถ้าไม่มีครูบาอาจารย์เพราะนั้นสำคัญมากตรงนี้สุดท้ายแล้วก็ครูบาอาจารย์คนถัดไปจริงๆแล้วก็ท่านก็มีเป็นครูบาอาจารย์ทั้งโลกเหมือนกันถ้าว่าไปตามจริงแล้วก็เราก็อาศัยแผ่นดินท่านอยู่ก็คือพระเจ้าแผ่นดินนั่นแหละเจ้าแผ่นดินก็เป็นครูบาอาจารย์ของเรายิ่งพระเจ้าแผ่นดินในหลวงรัชกาลที่9ที่เราก็ทราบแล้วเนี่ยโอ้โหเป็นครูบาอาจารย์ที่ยิ่งใหญ่ท่านสอนไปทั้งโลกเลยนะเป็นจักรพรรดิก็ได้เขาเรียกว่าธรรมิกราชท่านไม่ต้องไปลบลาฆ่าฟันกับใครเลยนะ แต่ทุกคนในโลกยอมรับไม่ต้องไปทำสงครามเลยมีแต่เมตตาที่ให้มาขอฝนก็ให้ฝนไปมาขอความรู้ท่านก็ให้ท่านก็ศึกษาแล้วก็ทำแล้วก็วิจัยออกมาแล้วจนเผื่อแผ่มาทั้งหมดคนไทยก็ได้ในส่งนั้นเยอะทำให้คนไทยฉลาดขึ้นมานะอย่างน้อยๆก็ได้ได้มากพอสมควรแต่โครงการของท่านก็น่าเสียดายว่า 4,000 กว่าโครงการเนี่ยถ้าเอามาทำต่อเนื่องกันด้วยความสามัคคีกันจริงๆเนี่ยประเทศไทยอุดมสมบูรณ์แล้วก็อยู่สุขสบายแน่นอนแต่ก็ยังได้บางส่วนอยู่เพราะว่าในมนุษย์ก็มีผสมกันอยู่เนี่ยทั้งดีและไม่ดีเป็นธรรมชาติธรรมดามันเป็นเหตุปัจจัยของวิบากกรรมที่เราทำมาแต่อดีตก็เรียกกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ก็ต้องมารับรวมกันทีนี้เราจะหนีตรงนี้ได้ก็โดยวิธีการมาฝึกฝนปฏิบัติให้เข้าใจตรงนี้แล้วเราจะละตรงนี้ได้ให้พอรู้เท่านั้นแหละมันก็จะละเองแต่ถ้าไม่รู้แล้วมันก็ละยากเราไม่ต้องไปทำการละหรอกเพียงแต่ให้รู้จักจริงๆงั้นคำที่พระเจ้าตรัสรู้เนี่ยท่านรู้อะไรท่านบอกธาตุรู้รู้จักรู้จำแล้วก็ลงมือทำก็รู้จริงรู้จริงจนกระทั่งรู้แจ้งในอริยสัจธรรม4ประการก็เรียกว่าทุกข์กายทุกข์ใจสมุทัยคือเหตุของทุกข์นิโรธคือการดับของทุกข์แล้วก็อริยมรรคมีองค์8คือข้อควรปฏิบัติหรือหนทางปฏิบัติให้ถึงที่สุดของการดับทุกข์ได้องค์ก็สอนไว้ละเอียดพอสมควรเราก็จำเป็นต้องมาศึกษาเส้นทางที่จะทำ
ก็การพุทโธของเรานั้นครูคนสุดท้ายที่เรียกว่าที่อาตมาบอกว่ายิ่งใหญ่คือครูที่สอนทั้งสามโลกเลยคือพระพุทธเจ้านั่นเองเพราะฉะนั้นการปฏิบัติของโยมเนี่ยสามารถตอบแทนพระคุณได้ยิ่งใหญ่เพราะปฏิบูชาเนี่ยเป็นการบูชาที่สูงสุดที่พระพุทธเจ้ายกย่องฉะนั้นโยมมา รักษาศีลมาเจริญภาวนามาปฏิบัติบูชามาทำวัดสวดมนต์แบบเนี้ยเนี่ยเป็นการบูชาที่สูงสุดแล้วก็ตอบแทนพระคุณตั้งแต่ครูคนแรกคือพ่อแม่ครูคนที่สองก็ครูอาจารย์ที่อบรมสั่งสอนเรามาในโรงเรียนครูคนที่สามก็มาวัดนี้ใช่ไหมพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นอาจารย์ของเราเราก็ต้องตั้งว่าท่านสอนอะไรคอยฟังคอยดูเพราะที่นี่มีเปิดให้ฟังอยู่แล้วด้วยสอนอะไรเราก็ไปปฏิบัติทำ ที่สุดแล้วเราก็ตอบแทนท่านได้การด้วยการปฏิบัตินี่ไงแล้วก็มาถึงครูสุดท้ายพระพุทธเจ้าเราก็ได้ตอบแทนพระพุทธเจ้าด้วยการมาปฏิบัติตามพระองค์เอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เอามาเป็นที่พึ่งที่ระลึกแล้วเราก็ตั้งมั่นในตรงนี้แล้วก็ค่อยๆฝึกฝนปฏิบัติไปเป็นไปเรื่อยๆในที่สุดเราก็จะประสบผลสำเร็จตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นในสิ่งที่เขาทำตรงนี้มองแล้วว่าเป็นเรื่องยากไหมก็ไม่น่าจะยากนะ อันที่จริงด้วยการเราจะมองว่ามรรคมีองค์แปดเป็นเรื่องของอะไรเรื่องของปัญญาเรื่องของศีลเรื่องของสมาธิทำไมถึงกล่าวว่าอย่างนั้นปัญญาในขั้นต้นเนี่ยสัมมาทิฏฐิเนี่ยใช้ปัญญาของเราปัญญามนุษย์เนี่ยจะมีสามระดับด้วยกันอันที่หนึ่งเขาเรียกว่าสุตตะมยปัญญาปัญญาจากการฟังจากการดูจากการไปเรียนรู้มาเนี่ยเราฟังเนี่ยฟังเขาฟังรู้เรื่องใช่ไหมเราก็เขาพูดอะไรฟังเนี่ยมารู้เรื่องอยู่ แต่ยังไม่ค่อยเข้าใจ นี่ปัญญาขั้นต้นที่ฟังแล้วรู้เรื่องขั้นถัดมาเราฟังแล้วเราก็มาคิดพิจารณามันเป็นอย่างนี้ไหมจริงไหมยังไงอันนี้เริ่มเข้าใจอันนี้ก็เรียกว่าจินตามยปัญญาขั้นที่สองที่สุดแล้วพอเราปฏิบัติจนจิตสงบเป็นสมาธิเกิดภาวนามยปัญญาเขาเรียกปัญญาที่พัฒนาแล้วเพราะฉะนั้นคำว่าภาวนาแปลว่าพัฒนาจิตแล้วก็พัฒนาปัญญาเราจะทําวิธีใดก็ได้ที่ทําให้จิตใจเราพัฒนาขึ้น ดังนั้นมรรคองค์ที่แปดขออภัยอริยสัจอริยสัจธรรมองค์ที่สี่ข้อที่สี่ก็เรียกว่าอริยมรรคองค์แปดเนี่ยข้อปฏิบัติท่านบอกว่าควรให้เจริญขึ้นใช่ไหมพอเจริญอะไรเจริญสติเจริญปัญญาเจริญจิตนี่แหละงั้นจริงๆแล้วมองแล้วแทบไม่มีรูปแบบอะไรก็ได้ที่ทำเราให้จิตเราเจริญขึ้นให้มีปัญญาขึ้นมาถูกต้องตามความเป็นจริงก็เท่านั้นเองแต่จริงๆแล้วด้วยเส้นทางที่พระเจ้าสอนไว้เนี่ยมันหนีไม่ออกจากเส้นนี้หรอก เราจะคิดยังไงก็แล้วแต่มันจะต้องเข้ามาทางนี้แหละยังก็ได้กล่าวมาแล้วว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างมรรคมีองค์แปดข้อที่หนึ่งสมาธิความเห็นชอบเห็นว่ายังไงข้อนี้ก็จะมีตั้งแต่หยาบกลางละเอียดเหมือนกันข้อที่หนึ่งเราก็ไม่เห็นว่ากรรมมีจริงสวรรค์นรกมีจริงบาปบุญมีจริงใช่ไหมเชื่อไหมเชื่อได้ไงเคยเห็นแล้วสวรรค์นรกเคยเห็นอะไรยังยัง แต่โบราณก็ฉลาดก็บอกสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจจริงๆไหมก็เราก็ลองมาคิดก็ได้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับมนุษย์เรามีเกิดขึ้นในหกทางทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วก็ทางใจเมื่อกระทบกับตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบความเย็นร้อนอ่อนแข็งสัมผัสแล้วก็จิตนึกคิด แล้วเกิดอาการอะไรชอบกับไม่ชอบใช่ไหมมีสองอย่างแหละพอใจก็ไม่พอใจยินดียินร้ายเพราะฉะนั้นเมื่อเราพอใจเกิดอะไรขึ้นเกิดเวทนาพอใจใช่ไหมมันเป็นสุขเวทนาถ้าไม่พอใจก็ทุกขเวทนาแล้วก็เกิดความต้องการอยากขึ้นมาตัณหาเกิดขึ้นมาแล้วแล้วก็เกิดอะไรเกิดชอบกับไม่ชอบถ้าชอบนี่เป็นอะไร ชอบก็เป็นโลภอยากจะได้ถูกไหมถ้าไม่ชอบล่ะก็โกรธก็เป็นกิเลสถ้าชอบแล้วได้มาก็ยึดเอาไว้หลงไว้กลัวจะหลุดลอยหายไปก็เป็นกิเลสแล้วโกรธไปไหนไปนรกโลภไปไหนไปเป็นเปรตอสุรกายแล้วหลงล่ะหลงก็ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่ไงทั้งวันเราเป็นตรงนี้ทั้งวันเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเลยว่า บาปบุญอยู่ที่เจตนาที่เราคิดแค่นี้เองคิดดีพูดดีทำดีอย่างที่บอกว่ากรรมคือการกระทำเราจะมักเข้าใจผิดว่ากรรมไม่ดีพอพูดถึงคำว่ากรรมแล้วเอ๊ะไม่ดีใช่ไหม
แต่จริงๆไม่ใช่กรรมยังเป็นคำกลางๆยังไม่ดีไม่ชั่วเป็นปกติธรรมดาเฉยๆเป็นการกระทำทางถ้าทำทางความคิดเราเรียกว่ามโนกรรมทางกายทางวจีกรรมทางวาจาเรียกว่าวจีกรรมทางกายเราเรียกว่ากายกรรมกรรมสามเพราะนั้นเมื่อเราคิดดีพูดดีทำดีเป็นกรรมดีเป็นบุญเป็นผลให้เกิดความสุขไปสุคติภูมิสวรรค์พรหมไปนิพพานได้ถ้าเราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเป็นกรรมไม่ดีเป็นบาปเป็นผลให้เกิดความทุกข์ไปทุคติภูมินรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนี่ชัดเจนไหมว่าเราไปนรกไปสวรรค์ทุกวันสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจจริงๆเวลาเขาฉลาดนะบรรพบุรุษเราเนี่ยเขาสร้างสมบัติแล้วเขาฉลาดมากแล้วเขาส่งต่อมาให้เราถ้าเรามีปัญญาคิดพิจารณาบ้างเราจะเข้าใจนี่เพราะว่าสติเราเนี่ยมันไหลไปในอารมณ์ไงไหลไปในอารมณ์ที่ชอบกับไม่ชอบนั่นแหละมันก็ตกต่ำลงไปเรื่อยๆแล้วไปง่ายทีนี้พอเรามาฝึกสติมีกำลังมากขึ้นก็มีการกั้นขวางแล้วก็มีความรู้แล้วก็ละลงได้ก็ละวางความคิดที่ชอบไม่ชอบอย่างพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลท่านมีทางลัดให้เราจะบอกไอ้ที่ชอบก็ไม่ว่าไอ้ที่ไม่ชอบก็ไม่ว่าก็เฉยนี่โยมอยู่ตรงกลางเลยนี่มัชฌิมาปฏิปทาเมื่อเห็นก็ไม่ว่าเมื่อได้ยินก็ไม่ว่าเมื่อได้กลิ่นก็ไม่ว่าเมื่อได้รสถูกใจไม่ถูกใจก็ไม่ว่าจะสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งก็ไม่ว่าก็เฉยจิตคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยง่ายไหมโยมเอาไปทำดูนี่คือทางลัดนะถ้าทำงี้ได้ตลอดทั้งวันบ่อยเข้าโยมจะรู้ว่าด้วยการสังเกตไว้เฉยๆตรงนี้แหละคำนี้คำเดียวเนี่ยรู้แล้วเฉยอย่างพระเดชพระคุณหลวงปู่สอนเนี่ยไปพระนิพพานได้เลย นี่คือการสั่งสมสติให้เกิดความดีขึ้นมาแล้วมันก็จะเกิดความฉลาดปัญญาจะพัฒนาขึ้นมาสติยิ่งมากเท่าไหร่มีกำลังเท่าไหร่ปัญญาก็จะพัฒนามากเท่านั้นแต่ปัญญาจะตามมาตามกำลังของสติที่รู้นั่นแหละงั้นเราจะรู้ละรู้วางได้สติตัวนี้แหละที่จะต้องฝึกฝนมีให้มากแล้วการฝึกสติก็ไม่ได้ยุ่งยากสติมีอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เราตื่นจนยันหลับเราสามารถฝึกฝนได้หมดในชีวิตประจำวันจะทำงานการอะไรก็แล้วแต่เราก็ให้รู้ตัวให้รู้สึกใช้สังเกตตัวเองแบบหลวมๆไม่ต้องไปเพ่งไปเล็งไปขดไปข่มสติเมื่อฝึกอย่างนั้นมันรู้แค่นี้มันจะรู้สึกเบาๆโปร่งโล่งๆสบายแต่ถ้าทำไปแล้วแล้วรู้สึกว่ามันอึดอัดแข็งๆทื่อๆอึดอัดแสดงว่าใช้ไม่ได้ต้องเปลี่ยนแสดงว่าจิตเราเข้าไปทำการก็เรียกว่ารู้โดยที่ไม่ตัดสินรู้โดยที่ไม่ลงความเห็นรู้เฉยๆสมมติเรานั่งอย่างเงี้ยเราได้ยินเสียงรู้สึกไม่ชอบใจแล้วก็รู้ว่ามันไม่ชอบใจแต่เราก็ไม่ได้เกี่ยวก็รู้ว่าจิตมันไม่ชอบใจไม่ใช่เราถ้าเรารู้ว่ารู้สึกพอใจเราก็รู้สึกจิตว่ามันพอใจก็จิตมันพอใจก็ไม่ใช่เราเป็นสภาวะที่มันกระทบเรารู้แค่นั้นเราไม่คิดตามแค่นั้นเองเพียงรู้ตรงนั้นแล้วก็ปล่อยไปเนี่ยด้วยการรู้แบบนี้บ่อยเข้าเนี่ยสตินี่จะเป็นตัวจำมันจะจำในลักษณะนี้ได้จะจำสภาวะของความเป็นจริงมันจะเกิดเป็นแค่เรียกว่าสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นเท่านั้นเองเกิดขึ้นทั้งอยู่แล้วก็ดับไปอย่างอภิธรรมที่โยมฟังเนี่ยมันเป็นเรื่องของจิตเจตสิกรูปนิพพานล้วนๆเลยเรื่องของจิตจริงๆแล้วเป็นธรรมที่พุทธเจ้าเนี่ยท่านตรัสรู้หลังจากตรัสรู้แล้วนะตรัสรู้เรียบร้อยแล้วพระองค์ก็ทรง7วันแรกนี่ทรงสวยวิมุตติสุขนั่งอยู่โคนต้นพระสีมาโพธิ์7วัน7คืนแล้วก็หลังจากนั้นก็ทรงไปยืนพิจารณาต้นพระสีมาโพธิ์ห่างจากต้นโพธิ์ประมาณสัก20บาได้เดี๋ยวนี้ก็ยังมีหลักฐานอยู่ที่พุทธคยาประเทศอินเดียก็ยืนเพ่งพระเนตรต้นพระสีมาโพธิ์ไม่กระพริบตาอีก7วัน7คืนแต่หลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงดำเนินเดินจงกรมเห็นไหมเดินจงกรมเถิดไม่สุขด้วยการเดินจงกรมอีก7วัน7คืนซึ่งไม่มีบุรุษใดสามารถทำอย่างนั้นได้แต่ถ้าโยมสามารถเดินจงกรมแล้วเข้าสมาธิได้เดินไปแล้วมันเบาสบายมันลอยปุยนุ่นเลยโยมจะเข้าใจเลยว่าพระเจ้าเดินได้ยังไงก็ต้องลองดูใช้การสังเกตธรรมดาไม่ต้องบังคับว่าจะต้องต่อเนื่องจะต่อหรือไม่ต่อไม่เป็นไรการรู้สติเนี่ยมันรู้แบบปล่อยรู้ทั้งดีและไม่ดีไม่ต้องไปบังคับอะไรรู้จริงๆแบบนั้นแหละแล้วบ่อยเข้าแล้วแต่เนี่ยไอ้ตัวสติที่มาจำแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดอาการขึ้นมามันจะขึ้นมาเลยพอโยมเกิดอารมณ์ปุ๊บพอสะโกดมันขึ้นมารู้เลยแล้วก็จะลงจะดับไปเองเราไม่ต้องไปทำอะไรเลยถ้ารู้ด้วยกันได้จริงๆนะต้องลองค่อยๆไปฝึกฝนแล้วก็ลองพิสูจน์ดู
แล้วหลังจากเดินโยกมแล้วสัปดาห์ที่4สัปดาห์ที่4 7 3 21วันผ่านไปแล้วพระองค์จึงมานั่งที่ซุ้มเรือนแก้วที่เทวดาเนรมิตให้ตรงนี้จึงมาพิจารณาอภิธรรมที่เกิดจากจิตของพระองค์ที่สำเร็จแล้วอภิธรรมนี้เกิดขึ้นมา7คัมภีร์ที่ว่าพระอมสวดนี่แหละใน7คัมภีร์นี้ท่านบอกว่าอยู่ใน 84,000 พระธรรมขันธ์มันมีตั้ง 42,000 พระธรรมขันธ์ครึ่งหนึ่งของพระไตรปิฎกเลยพระอภิธรรมเนี่ยเพราะนั้นเป็นธรรมของพระเจ้าเป็นธรรมที่ยิ่งใหญ่เป็นธรรมที่ละเอียดสุขุมลุ่มลึกคำพิลภาพยากที่จะเข้าใจวัจจกทานโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูปรัชญ์ปรินท่านก็เลยเอามาสวดแบบนี้แล้วก็เผยแพร่ออกไปทั่วโลกนะเนี่ยทางสถานีโทรทัศน์เพื่อให้คนได้เข้าใจไงขั้นต้นว่าที่สวดไปเป็นภาษาบาลีเนี่ยเราเป็นคนไทยมันฟังไม่เข้าใจหรอกเราจะต้องไปเรียนบาลีต้องไปเรียนก้าวอีกนานเหมือนกับเราไปเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยไปเรียนภาษาก็จะเข้าใจภาษาได้จะพูดได้ไม่ง่ายนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันตรงนี้กว่าเราจะเข้าใจได้แล้วก็ฟังไปก็เลยไม่รู้เรื่องท่านก็เลยให้มาเกิดการเผยแพร่ตรงนี้แล้วก็เป็นการตอบแทนพระคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราด้วยเนี่ยเป็นสิ่งที่ได้มากมายอานิสงส์มากมายการให้ธรรมะเป็นฐานอย่างนี้ชนะการให้ทั้งปวงนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นควรจะอนุโมทนาเราที่เรารู้เราเห็นเราเข้าใจแล้วก็โอ้นี่สิ่งนี้ยิ่งใหญ่เป็นการรักษาสืบทอดพระศาสนาให้ยืนยงคงต่อไปอีกนานแล้วไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเพราะว่าไอ้ดาวเทียมเนี่ยส่งมาถึงไหนเขารับได้ที่ไหนก็ถึงที่นั่นเหมือนกันไปทั่วโลกเลยนะต่างประเทศนี่ก็รับได้หลายประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่นี่คือเชื้อจูประเทศไทยเราแล้วก็มีคนที่ได้เริ่มเข้าใจอภิธรรมที่แปลตรงเนี้ยเริ่มพอเข้าใจขึ้นมาอ๋อเป็นอย่างนี้อย่างนี้แต่ก็ยังไม่เข้าใจทีเดียวหรอกนะเข้าใจในขั้นของจากภาษาบาลีมาเป็นภาษาไทยแต่นี้ต้องแปลไทยเป็นไทยพออภิธรรมโยมลงไปเรียนโยมจะรู้ว่าละเอียดมากเขาต้องไปท่องกันอีกนานกว่าจะเข้าใจแต่ว่าท่านในแนวปฏิบัติแล้วจริงๆพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองเคยบอกว่าหลังจากสวดอภิธรรมแล้วเนี่ยท่านให้สวดบทเดียวด้วยนะสวดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อธิบายบทนั้นแหละให้พระมาเทศมาแสดงธรรมอธิบายความให้โยมเข้าใจแต่เราจะอธิบายเป็นในแนวปริยัติโยมก็เข้าใจยากคำพูดอะไรต่างๆไอ้เรื่องคำศัพท์ต่างๆเนี่ยจะลำบากหน่อยเพราะฉะนั้นเราจะอธิบายท่านบอกให้อธิบายในแนวปฏิบัติปฏิบัติปุ๊บพอโยมทำถูกแล้วเดี๋ยวโยมจะเข้าใจมันจะเข้ามาในจิตตรงนี้จิตเมื่อสงบนี่แหละเพราะฉะนั้นอภิธรรมเกิดจากจิตที่พระเจ้าสงบแล้ว สงบแล้วตรัสรู้แล้ว แล้วก็เป็นอภิแปลว่าใหญ่อภิธรรมธรรมที่ยิ่งใหญ่เพราะมีทั้ง 42,000 พระธรรมขันธ์นะพระสูตรมี 21,000 ส่วนพระวินัยก็มี 21,000 แต่พระอภิธรรมมี 42,000 ยิ่งใหญ่มากมายแต่เราใช้น้อยแต่จริงๆแล้วธรรมนี้เป็นธรรมของเทวดาทำไมถึงกล่าวงั้นพระพุทธเจ้าที่บอกแล้วไงพอท่านค้นพบอมฤตธรรมได้แล้วก็กลับไปช่วยได้หมดทั้งพ่อทั้งลูกทั้งเมียทั้งประชาชนทั่วไปใช่มั้ยในที่สุดแม้กระทั่งพระมารดาที่สวรรคตไปตอนที่พระองค์ได้ประสูติมาได้แค่5วันเท่านั้นก็ไปอยู่สวรรค์ชั้นดุสิตพระองค์ยังสามารถด้วยความเป็นพระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปโปรดพระมารดาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงเพราะที่นั้นมีธรรมสภาก็ไปเชิญกฤหัสสันดุสิตเทพบุตรซึ่งเป็นพระมารดาลงมาฟังธรรมโปรดพระมารดาจนได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกแล้วจะกลับมาอย่างมากพระโสดาบันมี3ระดับระดับที่1ก็อีก7วันอีก7ชาติถ้าเกิดได้ไม่เกิน7ชาติก็ไปพระนิพพานระดับที่2นี่สูงขึ้นมาระดับกลาง3ชาติระดับสุดท้ายนี่เอกภพชีก็คือชาติเดียวจะมาเกิดอีกชาติเดียวก็สำเร็จดังนั้นตรงนี้สามารถตอบแทนพระคุณได้ดังนั้นคนไทยคนไทยโบราณเราฉลาดเห็นไหมเขาก็ยกออกมาว่าพ่อแม่ตายแล้วญาติพี่น้องตายแล้วไม่รู้จะตอบแทนยังไงจะเอาบุญอะไรให้เขามากที่สุดก็จึงยกอภิธรรมขึ้นมาสวดนี่ไงเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่เพราะบุญนี่เป็นบุญของเทวดาแล้วถ้าเกิดคนที่ตายไปแล้วเนี่ยตายเสร็จแล้วยังไม่ไปไหนกุศลจิตก็มีเงี้ยแล้วเราสวดอภิธรรมเนี่ยโยมว่าเทวดาเขาฟังรู้เรื่องงั้นคนที่ตายสามารถไปเป็นเทวดาได้ด้วยการฟังอภิธรรมตรงนี้ไม่ใช่สวดให้โยมคนที่ว่าคนเป็นฟังเท่านั้นนะจริงๆก็บอกสวดให้คนเป็นที่จริงในทางวิญญาณก็สวดให้ผู้ตายฟังได้ถ้าเขาถึงจิตตรงนั้นด้วยต้องเหตุปัจจัยพอเหมาะพอสมเหมือนกันเพราะฉะนั้นถึงได้บอกว่าคนโบราณเราฉลาดเห็นไหม
เขาเอาสิ่งนี้มาทำแต่จริงๆเราก็เลยกลายเป็นว่าพอมาสวดตรงนี้เกิดไม่เป็นมงคลที่ซึ่งจริงๆประเทศพม่าเนี่ยก็สวดงานมงคลเลยนะงานแต่งงานขึ้นบ้านใหม่งานมงคลนี่เขาเอามาสวดอภิธรรมทั้งหมดเลยเขาถือว่าเป็นธรรมที่ยิ่งใหญ่แล้วพระเจ้าไปแสดงที่ชั้นสวรรค์ชั้นดาวดึงที่เดียวเลยนะลงมาที่โลกมนุษย์มาแสดงอีกครั้งเดียวกับท่านพระอานนท์กับพระสารีบุตรเท่านั้นและไม่เคยแสดงกับใครอีกเลยพระอานนท์กับพระสารีบุตรท่านถึงเอามาเผยแผ่ต่อเท่านั้นเองจริงๆพระพุทธเจ้าไม่ได้แสดงต่อท่านบอกมันละเอียดทุกขุมลึกยากที่จะเข้าใจเพราะนั้นแค่อริยสัจจะทำสี่ประการก็พอแล้วก็เจริญมรรคมีองค์แปดไปโยมก็สามารถพ้นทุกข์ได้เหมือนกันงั้นพอพ้นแล้วเนี่ยหรือว่าถึงจุดแล้วเนี่ยโยมจะรู้ว่าอภิธรรมมันจะออกมาเองจากจิตของตัวเองนี่แหละนี่คือความเข้าใจถึงธรรมก็เรียกว่าเข้าใจในธรรมได้เพราะนั้นผู้ใดถึงธรรมก็ถึงพระพุทธเจ้าอย่างนั้นไงเข้าใจในธรรมตรงกันพระธรรมไม่ใช่เป็นอันเพราะพระธรรมเป็นธรรมชาติที่มีอยู่แล้วธรรมะคือธรรมชาตินี่เองธรรมชาติตามความเป็นจริงที่จริงๆแต่เรามาหลงในอะไรในสมมติเห็นไหมธรรมชาติที่เขาเกิดอยู่เราก็มาสมมติถ้าสมมติไม่สมมติมันก็เรียกไม่ถูกก็สมมติกันไปตามแต่ละต่างๆแต่ละชาติแต่ละประเทศก็สมมติไม่เหมือนกันใช่ไหมก็เป็นเรื่องภาษาเรียกเพื่อมาใช้งานกันเท่านั้นเองงั้นเราต้องใช้ตรงนี้ให้ถูกแล้วก็ไม่ไปหลงในสมมุติได้ใช่ไหมพอเรารู้สมมุติใช้สมมุติเป็นไม่หลงสมมุติก็วิมุตติหลุดพ้นได้อันด้วยแค่ตรงนี้เพราะฉะนั้นวิธีการท่านบอกว่าก็ต้องมาเจริญสติอย่างที่กล่าวแล้วกลับย้อนกลับมา ที่มรรคมีองค์8นี่สัมมาทิฏฐิข้อต้นเท่านั้นนะเชื่อว่าบาปบุญมีจริงสวรรค์นรกมีจริงใช่ไหมเชื่อแล้วพอประมาณเสร็จแล้วเราก็มาวัดก็มาเรียนรู้เรื่องอาการ32ว่ากายเรานี้ประกอบด้วยอะไรอาการ32มารวมกันเท่านั้นไม่ใช่เราใช่ไหมคุณพ่อให้มา20อาการผมคนเล็บฟันหนังส่วนที่เป็นความแข็งแกร่งคุณแม่ให้มา12อาการธาตุน้ำต่างๆเอ้คุณพ่อให้มาเยอะคุณแม่ให้มาน้อยจังแต่ของคุณพ่อเนี่ยถ้าขาดไปไม่เป็นอะไรนะไตไปสักข้างก็ยังอยู่ได้หรือปอดไปสักข้างก็ยังอยู่ได้ใช่ไหมแต่น้ำนี่ขาดไม่ได้ธาตุน้ำของแม่นี่12ก็จริงแต่ขาดไม่ได้เลยทุกอย่างถ้าขาดตายเลยก็มีความสำคัญพอกันเพราะเราต้องอยู่ในท้องของแม่มานานเพราะนั้นใน32อาการที่รวมเป็นเราเนี่ยมีคุณพ่ออยู่20มีคุณแม่อยู่12แล้วเราอยู่ที่ไหนเนี่ยจะสังเกตเห็นไหมแล้วก็มาดูว่าในอาการ32พอเรารู้ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยแล้วก็จะมาแบ่งเป็นธาตุ4นะธาตุดินก็มี20อย่างที่คุณพ่อให้มาธาตุน้ำก็12อย่างที่คุณแม่ให้มาแล้วก็มี12อาการส่วนธาตุไฟนี่ได้มาโดยกรรมที่เป็นมนุษย์จะได้37องศาเศษเศษให้ความอุ่นกับร่างกายสัตว์อื่นก็แล้วแต่กรรมส่วนธาตุลมล่ะก็ต้องหายใจเอาเองใช่ไหมก็ต้องขยันหายใจหน่อยใครขี้เกียจหายใจก็ธาตุไม่ครบเป็นปัญหานะเพราะฉะนั้นหมอโบราณเนี่ยเขาเอามาใช้ตรงนี้คนไทยโบราณเรามาใช้อีกเวลาเป็นอะไรเนี่ยเขามาตรวจที่ธาตุเพราะธาตุอะไรกำเริบธาตุน้ำกำเริบนี่จะเป็นโรคอะไรธาตุลมกำเริบนี่ก็ลม108จำพวกใช่ไหมเนี่ยเขาฉลาดตรงนี้เขาเอาต้นเหตุเลยเขาแก้ไขกันมาพอมารู้ความเป็นธาตุแล้วตัดมาเราก็มาแก้ห่อขันห้าว่ากายเราเนี้ยประกอบไปด้วยขันห้าท่านบอกว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ตัวตนที่เราสวดมนต์นะวัดช้าเห็นไหมรูปังอนิจจังรูปังอนัตตาท่านบอกว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ตัวตนเราก็ลองมาพิจารณาดูรูปขันธ์ของแห่งรูปมีอะไรมี32อย่างรวมตัวไปเราเนี่ย2เวทนาขันธ์ของแห่งเวทนามีความรู้สึกสุขทุกข์เฉยก็มีเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่ได้คงที่อยู่กับที่เลย3ก็คืออะไรสัญญาขันธ์ความหมายรูปหมายก็เรียกเมมโมรีครับใช่ป่ะแต่นั่นมีแค่นั้นเองมีแค่ทัก32 64กิกเท่านั้นแต่สมองคนนี่มีอินฟินิตี้กิกเลยจำหมดเลยดีก็จำไม่ดีก็จำอยากจำก็ลืมอยากลืมก็จำเห็นก็จำได้ยินก็จำได้กินก็จำทางอายตนะทั้งหมดเนี่ยจำหมดเลยงานเป็นความจำที่จำเยอะมากไม่เที่ยงเลยทุตขันธ์ที่4เป็นอะไรสังขารขันธ์การปรุงแต่งของจิตหรือเรียกชื่อนึงว่าสมมติว่าเจตสิกชื่อในวิชาการเขาเรียกอย่างนั้นแล้วก็คือการปรุงแต่งของจิตปรุงไปในทางบุญทางบาปทางไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปเขาเรียกว่าปุญญาภิสังขารอาบุญญาภิสังขารอเรนจาภิสังขารคือการปรุงแต่งของจิตสุดท้ายก็เป็นวิญญาณขันธ์กองแห่งวิญญาณคนก็มี6วิญญาณ
วิญญาณทางตาก็เป็นจักขุวิญญาณวิญญาณทางหูก็เป็นโสตวิญญาณวิญญาณทางจมูกก็เป็นคานวิญญาณมีในที่ได้กลิ่นต่างๆที่ลิ้นก็มีจิวหาวิญญาณมีในที่รับรสชาติต่างๆส่วนที่กายก็มีกายวิญญาณรับสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งส่วนที่จิตก็เรียกว่าเป็นจิตตวิญญาณรู้นึกคิดต่างๆนี่กองแห่งวิญญาณพอเรามาเห็นตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะเข้าใจแล้วว่าแล้วเราอยู่ที่ไหนอีกเหมือนกันมันไม่ใช่ตัวตนใช่ไหมแล้วก็รู้ว่ามันไม่เที่ยงแล้วเราก็บังคับบัญชาไม่ได้ก็เป็นเช่นนั้นเราควรยึดมั่นถือมั่นไหมจิตจะปล่อยเองจิตจะปล่อยความยึดมั่นถือมั่นตรงนี้นี่คือการถอนอุปทานการทั้ง5ที่เราเรียนรู้แล้วว่ามันเป็นตัวทุกข์เมื่อเรารู้แล้วถึงตรงนี้เราจะมารู้เลยว่านี่แหละทุกข์กายทุกข์ใจนี่คือเหตุของทุกข์เป็นสมุทัยคือความทะยานอยากของใจทั้งอยากและไม่อยากนี่คือการดับของทุกข์เมื่อทุกข์ดับไปให้เราเห็นตั้งสติรู้ก็จะเห็นการดับของทุกข์และนี่คือข้อปฏิบัติที่ถึงที่สุดของการดับทุกข์ได้คือมรรคมีองค์8นี่สมาธิที่ข้อเดียวโยมหยาบกลางละเอียดจนเรามารู้ตรงนี้ถึงตรงนี้ได้ในปัญญาเราก็จะพัฒนาขึ้นมาเป็นลำดับ เพราะนั้นไม่ต้องรีบทำไปเรื่อยๆตั้งใจให้ดีสบายๆแล้วโยมจะทำได้ตลอดเวลาเลยไม่ว่าจะทำงานการอะไรก็แล้วแต่เราก็ทำของเราเป็นปกติแต่เพิ่มสติเข้าไปให้มารู้ตัวเรามากขึ้นใช่ไหมฮะให้มันรู้สึกกายรู้สึกใจรู้สึกได้ตรงไหนก็รู้สึกตรงนั้นรู้ก็รู้เฉยๆแล้วก็ไม่ตัดสินไม่ว่าอะไรนะเราจะเกิดเราจะรู้เองว่าสติมันจะระวังเองโดยที่เราไม่ต้องไปเตรียมระวังอะไรมากบางคนบอกพอเรามาทำอย่างนี้แล้วเราจะโง่หรือเปล่าเดี๋ยวคิดอะไรไม่ออกไม่ใช่เลยคนละเรื่องถ้าทำแล้วเดี๋ยวโยมจะรู้คนไม่รู้คือคนที่ไม่ทำทำไม่ได้คือคนที่ไม่ทำงั้นถ้าทำได้ทุกคนก็ต้องค่อยๆพัฒนาฝึกฝนโยมมาว่าสังฆทานดีแล้วครูบาอาจารย์มีมากมายให้โยมเลือกหลายรสชาติใช่ไหมมีหลายรสชาติแล้วแต่ทางเดียวกันหมดโยมกี่รสชาติก็แล้วแต่มรรคมีองค์8ทั้งหมดทางที่พระเจ้าสอนมาแล้วก็พระเดชคุณหลวงปู่ทวารและพระเดชคุณหลวงพ่อสนองท่านได้ศึกษาแล้วปฏิบัติแล้วได้ตามต่อมาเราเดินตามท่านไม่ต้องมากหรอกมันจะได้ง่ายๆเลยโยมเราไม่ต้องออกแรงก็ขออนุโมทนากับญาติโยมทุกท่านที่เข้ามาเป็นผู้โชคดีมาเป็นลูกศิษย์ของพระสนองวัดสังฆทานด้วยกันอาตมาก็ถือว่าเป็นศิษย์พี่ก็แล้วกันเนาะก็มาแนะนำกันก็สุดท้ายของพระธรรมเทศนานี้ก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอำนาจของครูบาอาจารย์ช่วยปกปักรักษาญาติโยมให้ปลอดภัยมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่เข้มแข็งแข็งแรงมีอายุวรรณะทุกขาภละปฏิภาณธนสารสมบัติปัตตมงคลสมบูรณ์บุญผลเจริญยิ่งขึ้นไปด้วยสติตั้งมั่นสมาธิมั่นคงมีปัญญารักษาตนมีดวงตาเห็นธรรมถึงมรรคสี่ผลสี่ในนิพพานหนึ่งด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญพระธรรมเทศนาที่ยกขึ้นสมมติขึ้นแสดงก็ขอสมมติยุติไว้แต่เพียงแค่นี้ให้ว่างก็มีได้ประกาศละชนี้สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาโดยความเมตตาจากพระอาจารย์ชันชัยสิริวิชโยครูบาอาจารย์วัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะเราไปผู้ถวายผ้าไตรแด่องค์แสดงธรรมนะคะค่ะขอเชิญคุณประชามีเหม็งค่ะเป็นตัวแทนครอบครัวมีเหม็งนะคะขอโอกาสขอโอกาสพร้อมกันเลยไหมค่ะยกทั้งพานค่ะพานเอาขออภัยขออภัยขอศพพร้อมกันเลยไหมพอเดี๋ยวไม่ต้องลงไปโอ้ค่ะค่ะหลวงพ่อค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุต่อไปผู้ถวายเทธรรมแด่องค์แสดงธรรมค่ะขอเรียนเชิญคุณนันทราพรทุกชนะบูรณ์ถวายเทธรรมแด่องค์แสดงธรรมขอเรียนเชิญค่ะขออภัยค่ะคุณชนะบูรณ์นะคะขออะไรค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุค่ะก็ต่อไปนะคะก็จะเรียนเชิญท่านเจ้าภาพ
ตัวแทนนักบวชเนกขัมมะนะคะทั้ง 8 ท่านค่ะแล้วเหลือหลวงพ่อจะได้ให้พรทีเดียวเลยนะคะค่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะกำลังจะเสร็จพิธีบวชเดินไทยแล้วนะคะเป็นกิจกรรมที่ลานธรรมในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งค่ะในเวลา 21:00 นโดยประมาณนะคะได้รับโอกาสความเมตตาจากครูบาอาจารย์วัดสังฆทานและวัดสาขา เมตตาแสดงธรรมค่ะโดยหลวงพ่อพงศักดิ์ศิลปิโมเมตตาให้กรรมฐานและแสดงธรรมต่อจากนั้นพระวุฒิชัยมัทโวเมตตาแสดงธรรมค่ะและตั้งแต่ 24:00 นไปจนถึง 3:30 นพระอธิการจรัญทักขยาโนวัดหลวงขุนวินจังหวัดเชียงใหม่เมตตาแสดงธรรมตลอดรุ่งจากนั้นธรรมวัดเช้าพระอาจารย์สุรินทร์ศรีลัทโธเมตตาให้กรรมฐานค่ะ ค่ะนี่คือตารางการแสดงธรรมในค่ำคืนวันพระแรม15 ค่ำเดือน 2ค่ะค่ะลำดับต่อไปนะคะท่านเจ้าภาพค่ะท่านเจ้าภาพนะคะนักบวชเนกขัมมะทั้ง 8 ท่านค่ะขอเรียนเชิญค่ะค่ะมอบบัตรให้คุณประชานะคะ ค่ะท่านนั่งให้ตรงกับพระคุณเจ้านะคะแม่ถวายหลวงพ่อก็ได้ค่ะพอดีหลวงพ่ออยู่บนธรรมาสน์ค่ะค่ะเดี๋ยวให้สัญญาณท่านเจ้าภาพกราบพระพร้อมกันนะคะค่ะลุกเดินได้ค่ะลุกเดินได้ ค่ะท่านเจ้าภาพพร้อมแล้วกราบ ค่ะท่านยกเทธรรมขึ้นอธิษฐานจิตนะคะค่ะให้สัญญาณท่านถวายพร้อมกันค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านและทางบ้านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการถวายเทธรรมโดยคณะท่านเจ้าภาพค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านประเคนแล้วถอยออกมาให้เจ้าหน้าที่โยงผ้านะคะค่ะในช่วงนี้เดือนกุมภาพันธ์นั้นก็เชิญชวนสาธุชนนะคะได้เดินทางไปร่วมสร้างบุญบารมีในการ นุ่มบุญนะคะและบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมที่วัดศรีเจริญธรรมอยู่ที่ตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินคำจังหวัดชัยนาทได้จัดให้มีการบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม2 3และ 4นะคะกุมภาพันธ์ต้นเดือนค่ะในโอกาสนี้ท่านใดจะไปนะคะลงชื่อสมัครได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานติดต่อโดยตรงที่แม่ชีสมศรีค่ะโดยในวันอาทิตย์นะคะค่ะ ค่ะท่านรับผ้าแล้วยกขึ้นอธิษฐานจิตนะคะค่ะไม่ทราบว่าอ๋อค่ะพี่ประชาสาธุค่ะขอเชิญทางบ้านและทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการทอดผ้าไตรโดยคณะท่านเจ้าภาพค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านทอดผ้าแล้วพนมมือไว้ค่ะ อนิจจาวัฏฏังคาราสังขารทั้งหลายมีเที่ยงเนาะอุปาทโมยธรรมิโนมีอันเกิดอยู่แล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตวานิโรจันติเกิดอยู่แล้วย่อมดับไปเตสังอุปสมโมสุโขความเข้าไปละงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุค่ะท่านกราบพระแล้วออกมานั่งที่เดิมค่ะค่ะเพิ่มเติมนะคะที่วัดศรีเจริญธรรมจังหวัดชัยนาทนั้นเป็นสาขาวัดสังฆทานนะคะโดยความเมตตาจากพระอาจารย์ปีชาอนุจารีก็จะจัดให้มีการทอดพระป่าสามัคคีในวันอาทิตย์นะคะที่4 กุมภาพันธ์นี้ท่านใดจะไปค่
095-4205 ค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะตั้งใจกวนน้ำรับพรอยู่ยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติทาพรังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปการปติ
ทานิทานุทิศไทยแล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิทิตังปฏิตังทุกขังขออิทธพลที่ท่านปรารถนาแล้วทางใจแล้วกิปเมวัสมิจันโตจงสำเร็จโดยฉับพลัน สัพเพปุเรนตุสังคปาข้อความดำริทั้งปวงอยู่เต็มที่จันโตปนรสโยยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรสโยยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวายควรยินดีตปีติโยวิวาจันโต ความจะไรทั้งปวงจงรับไปสัพพโรโควินาศตุ โรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตปวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีติกายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนสีลิสนิจจังวุฒาปัจจายิโนจาตารโอธรรมวัฏฐานติอายุวันโนสุขังวรัง ข้อสี่ประการคืออายุวันนาสุขภะละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประการและจะนี่แลอัตติเมอัคติเมยาติมิตาตคาจะเมเปตานังทักขินังทัจจาภูเปกตมนุสสรัง บุคคลมาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้ว นาหิรุนนางวาโสโกวายาวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือร่ำไรรำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนตังเปตานามาทายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นต้นนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลาย ผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวังดิตันดิยาตโยญาติทั้งหลายยอมตั้งอยู่อย่างนั้นอายันจะโคทักขินาทินนาก็ทักสินานุปาทานิและอันทันไหนแล้วสังฆามิตุปฏิทิตาประดิษฐานไว้ดีแล้วในจง ที่กระตังอิตายาสถานโสอุปกาปติยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโสยาติธรรมโมจายังนิทัสสิโตญาตังนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้ว เปตานภูชาจักตาอุราลาและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพลัญจะพิทูนางอนุปดินนางตามหลังแห่งท่านภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยตรงนี้อิพนยามปสุตังอนัปปกันติ ได้บุญไม่น้อยท่านได้ควรควายแล้วดังนี้เตอัตถะทุกิตาท่านทั้งหลายทั้งชาวเลยิ่งจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณาพุทธศาสนาเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาสุขิตาโหตา ไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสาจเพยยาติพิร้องกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดโพธุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราการตุสัพพเทวตา
ขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธัมมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสตีภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุกับขอเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดครับเตรียมตัวกราบพระพร้อมกันนะครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพิงกิเลสเพิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกลางสวาคาโตภาควาตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคูนางอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคาลุอุปชายาจาริยาคุณังอาังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปชาอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครับThank you.